อย่างที่บอกนะคะว่าอ้อมจะพาผู้ชมเนี่ยมาตะลุยพิษนะแล้วก็อยู่กับนักแข่งหลายๆท่านตอนนี้เราก็มาอยู่กับนักแข่งหนุ่มหล่ออีกหนึ่งท่านค่ะแนะนำตัวผู้ชมเลยค่ะสวัสดีครับมั่นคงเสถียรอินทกุลนะครับผมชื่อเล่นว่าเทอร์โบก็ถ้าเจอก็ทักได้นะครับผมค่ะพี่เทอร์โบค่ะขับรถรุ่นอะไรคะวันนี้ที่มาแข่งก็ครั้งนี้นะครับมาแข่งรุ่นซูเปอร์ 2,000 นะครับผมโดยรถที่ผมใช้เนี่ยก็เป็น Civic SD อะครับผมคอลิฟายเป็นยังไงคะก็คุริฟายเมื่อวานเนี่ยคุริฟายได้ที่6นะครับผมเผอิญว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเบรกนิดหน่อยเบรกไม่ค่อยอยู่อ๋อแล้วเบรกไม่ค่อยอยู่เพราะอะไรเราปกติเนี่ยพอมามันต้องตรวจอย่างดีแล้วไม่ใช่ครับมีปัญหาว่าก่อนออกไปเนี่ยคือไล่น้ำมันเบรกอีกรอบนึงนะครับผมด้วยความชัวร์แต่ปรากฏว่าตรงหัวที่ไล่น้ำมันเบรกครับขันไม่แน่นพอเวลาเบรกปุ๊บมันก็เลยซึมทีนี้พอขับไปปุ๊บมันก็เลยพอน้ำมันเบรกมันออกมาเรื่อยๆมันก็เลยเบรกไม่อยู่โอ้แล้วจริงๆแล้วถ้าเบรกไม่อยู่เนี่ยเรามีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงก็จะต้องเบรกคือเนื่องจากมันอยู่โคลิฟายนะครับผมเพราะว่าถ้าเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีเวลาแล้วก็คือวิธีขับเนี่ยก็คือจะขับให้เบรกให้ตื้นลงจากที่เวลาซ้อมนะครับผมแล้วก็อาจจะใช้เกียร์เนี่ยช่วยเปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้นในการช่วยเบรกแล้วจากสนามแข่งหลายๆที่นะคะพอมาหยุดที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างนักแข่งส่วนตัวแล้วชอบไหมคะคืออย่างว่านะครับผมสตรีทเซอร์กิตเนี่ยมันมากตื่นเต้นแล้วก็เรียกว่าวัดฝีมือกันเพราะว่าตลอดที่เวลาแข่งขันเนี่ยก็คือจะต้องขับเรียกว่า 100% กับถนนแคบๆนะครับผมแล้วก็ห้ามพลาดเพราะว่ามันจะไม่เหมือนที่อื่นจากที่เห็นว่าโค้งมันเยอะด้วยไงก็เลยต้องบอกว่าแม่นมากกว่าเดิมใช่ไหมคะครับผมก็เรียกว่าต้องไปให้สุดแต่ว่าห้ามพลาดอ่ะห้ามพลาดนะมันก็จะเครียดคือมันเครียดจริงๆเนี่ยสนามนี้มันไม่สามารถที่จะมาซ้อมได้เราใช้เทคนิคยังไงหรือว่าซ้อมตรงไหนอะคะผมเนี่ยก็ผมจะดูวิดีโอเพิ่นว่าผมก็จะดูวิดีโอของคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอามาดูว่าอุ้ยตรงนี้เขาเหยียบคันเร่งตรงไหนนะตรงนี้เขาเบรกตรงไหนนะเขาหักพวงมาลัยยังไงเขาเปลี่ยนเกียร์ยังไงทำไมเขาขับไปทางนู้นทางนี้เราก็จะดูครับผมแล้วก็อาศัยสอบถามเราเนี่ยครับผมควบคู่ประสบการณ์พี่เทอร์โบค่ะแล้วปีหน้าเนี่ยถ้ามาแข่งอีกเนี่ยจะเอารถที่เจ๋งกว่านี้มาไหมคะหรือว่าจะมีอะไรพิเศษมาใหม่ไหมก็อาจจะเป็นรถคันเดิมนะครับผมแต่ว่าก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าเผอิญว่าคุณพ่อเนี่ยเขาชอบทำกระจุกกระจิกไปเรื่อยนะครับผมเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะจะปีใหม่แล้วนะคะให้อวยพรคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าอ๋อครับก็สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะแล้วถ้ามีพรหนึ่งข้อที่เราอยากจะมอบให้กับตัวเองอยากจะมอบให้กับรถคันนี้อยากจะทำอะไรให้มันแบบเจ๋งๆมากกว่าเดิมข้อเดียวพอนะข้อเดียวทอเลยครับผมขอให้วิ่งจบครับขอให้วิ่งจบครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่เทอร์โบมากเลยค่ะนอกจาก TSS เนี่ยจะมีรถแข่งสวยๆมาหูจอดแข่งกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่ก็ยังมีรถหรูๆเนี่ยมาจอดโชว์ด้วยนะคะอย่าง Rolls-Royce คันนี้นะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะมางานนี้งานเดียวนะคะนอกจากที่จะมีรถแข่งสวยๆแล้วเนี่ยก็ยังมีรถมาโชว์ด้วยนะคะหูเจ๋งมากๆเลยมาและนี่นะเป็นนักแข่งหนึ่งท่านของ Red Factory นะแนะนำตัวเลยค่ะโมสวัสดีค่ะครับผมภูริศมากหมู่ครับชื่อโอมพี่โอมค่ะเอารถรุ่นอะไรมาแข่งวันนี้คะCivic Honda Civic ครับEK9 ครับคอลิฟายเป็นยังไงบ้างคอลิฟายเมื่อวานไม่ดีครับค่ะอยู่ที่3ในรุ่นอ๋อแต่ว่าแววๆมาว่าแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ที่1ใช่ไหมคะครับผมจบที่1ครับโอ้จบที่1ด้วยนะคะแล้วคิดว่าเราเนี่ยจะครองที่1ไปเรื่อยๆจนจบไหมจะพยายามทำให้ได้ครับสนามการแข่งขันที่บางแสนสตรีทเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกปราบเซียนไหมสนามปราบเซียนครับมันเป็น คือแท็กมันเป็นในรูปแบบถนนนะครับคือความลื่นความอะไรหลายๆอย่างมันมีทั้งหมดครับอันตรายมากพอสมควรครับโอ้แล้วถ้าให้เลือกได้จะวิ่งสนามไหนแล้วชอบสนามไหนมากที่สุดคะถามว่าชอบไหมที่นี่ผมชอบครับชอบที่นี่ด้วยบรรยากาศด้วยอะไรบรรยากาศด้วยแล้วคือการซ้อมแต่ละคนน้อยได้ซ้อมกับสนามน้อยค่ะพี่อมค่ะแล้วงั้นต้องถามอีกนิดนึงค่ะว่าส่วนไหนของสนามบางแสนที่เราชอบมากที่สุดไฮไลท์ของสนามนี้คืออย่างแรกเลยคือเป็นสนามที่ติดทะเลค่ะครับด้วยบรรยากาศของสนามทั้งหมดอ่ะมันอากาศมันคลีนครับมันดีอ่ะใช่ครับแล้วโค้งทุกโค้งอันตรายทุกโค้งแล้วทุกที่มันเป็นกาดเร็วหมดค่ะก็เสียงเยอะเหมือนกันชอบแต่ว่ามันท้าทายใช่มันท้าทายดีครับแล้วใกล้จะมีใหม่แล้วค่ะสมมติว่าถ้าอ้อมมีพรมาให้หนึ่งข้อให้ทำอะไรก็ได้กับรถคันนี้หรือว่าคันที่แบบเจ๋งๆของพี่เนี่ยจะทำอะไรกับมันผมไม่ทำอะไรเพิ่มเติมครับแค่ให้วิ่งอยู่กับผมได้ทุกวันพอแล้ววิ่งอยู่ได้ทุกวันพอแล้วนะคะอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่อมเนี่ยฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยอวยพรวันปีใหม่ปีนี้หมดปีนะครับเริ่มต้นปีใหม่ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จทุกสิ่งดังใจหมายนะครับอ๋ออย่างนั้นเนี่ยขอให้พี่อมนะได้แชมป์ที่1เลยนะคะเพราะว่าแฟนๆทางบ้านเนี่ยคงประสบผลสำเร็จทุกอย่างแน่นอนยังไงวันนี้ขอบคุณพี่อมมากๆเลยค่ะเราก็อยู่กับนักแข่งหนุ่มอีกหนึ่งท่านนะแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมชื่อภาสกรแย้มเกตหอมครับชื่อเล่นชื่อต่องครับแข่งในรุ่นโปรดักชันซูเปอร์โปรดักชันครับอยู่ทีมอะไรคะรถทีมไทยแลนด์ครับวันนี้เอารถอะไรมาแข่งด้วยเป็น Honda City ครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับที่เราได้ไปคอลิฟายก็ผลคอลิฟายเป็นที่1 overall โอ้ที่1เลยนะแล้วลงแข่งจริงหรือยังเลยวันนี้แข่งเรียบร้อยแล้วครับเลทแรกเป็นยังไงบ้างก็จบที่2 overall ครับที่1ในคลาส B ครับที่1ในคลาส B ด้วยนะเจ๋งมากๆเลยแล้วคิดว่าเราจะรักษาผลงานให้มันได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจบไหมคะถ้าเลสพรุ่งนี้นะครับก็ว่าคาดหวังว่าที่1คลาส B เหมือนเดิมเจ๋งมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วสำหรับสนามบางแสนชอบไหมคะในส่วนตัวของนักแข่งเป็นสนามวัดใจครับท้าทายครับก็คือเราพลาดไม่ได้พลาดก็จะอุบัติเหตุรออยู่บางทีขับไปเนี่ยดูสาวใส่บิกินี่อย่างนี้ใช่ไหมคะชอบเป็นส่วนตัวนี่แหละโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับเอาล่ะแล้วตอนนี้นะก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับนักแข่งหนึ่งท่านนะแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะพี่สวัสดีค่ะชื่อพีรวัตรตอนนรงค์ครับกัดทีม KTN กาลาดครับแข่งรุ่นอีโคเบอร์ 56 ครับวันนี้เอารถอะไรมาแข่งคะสวิฟครับผมสวิฟซูซูกิสวิฟน่ารักต้องแบ๊วเขาบอกว่าคอลิฟายเป็นยังไงบ้างถามก่อนคอลิฟายได้ที่2ครับผมแล้ววันนี้แข่งจริงวันนี้แข่งได้ที่1ครับผมที่1นะทำยังไงอะจากที่2ขึ้นมาเป็นที่1เราต้องมีเทคนิคดีๆอ๋อก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วข้างหน้าเขาประสบอุบัติเหตุด้วยค่ะอ๋อกับสนามแข่งของบางแสนนี่เป็นยังไงบ้างคะในส่วนตัวของนักแข่งชอบหรือเปล่าคะก็ชอบเลยครับสนุกดีครับเป็นสนามแข่งที่ท้าทายถ้าเทียบกับสนามอื่นสนามนี้ค่อนข้างขับสนุกกว่านะครับแต่สนามนี้เขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะซ้อมได้ดังนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าจะมาแข่งเนี่ยเราทำยังไงอะคะก็ดูศึกษาลายมาก่อนนะครับว่าสนามเป็นยังไงแล้วปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามาแข่งอีกจะเอารถรุ่นอื่นมาแข่งไหมคะหรือว่ามีอะไรพิเศษก็คงต้องเป็นซูซูกิไปก่อนนะครับเป็นซูซูกิไปก่อนนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่เนี่ยอวยพรให้คุณผู้ชมทางบ้านเป็นในวันปีใหม่เนี่ยค่ะมีความสุขมากๆนะครับปีใหม่นี้ขอให้รวยๆกันทุกคนนะครับโอเคค่ะขอให้พี่ได้แชมป์นะโอเคขอบคุณค่ะ จากที่เราเนี่ยพูดคุยกับนักแข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยอดใจตั้งตาตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาเลยนะตั้งหน้าตั้งตารอดูสาวๆสวยๆที่สนามแข่งนี้อยู่ใช่ไหมล่ะช่วงหน้าเนี่ยแน่นอนนะคะว่าเราจะมาจัดเต็มกับสาวๆค่ะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าใกล้จะปีใหม่แล้วนะเราก็อย่างอ้อมเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษให้คนดูแล้วใช่ไหมล่ะก็เลยมีอะไรเจ๋งๆอะไรพิเศษมาอวยพรให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้ดูกันด้วยยังไงห้ามพลาดอดใจรอช่วงหน้าจ้ะไม่บอกถ้าโฆษณาก็อดใจรอแป๊บนึงแล้วก็กลับมาดู